เรื่องฝุ่นที่ภาคเหนือตอนนี้ก็วิกฤตหนักมากแล้วนะคุณผู้ชมคะถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาออกมารวมตัวประท้วงแล้วนะคะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนอำเภอแม่สาย200คนค่ะมาเขียนป้ายแบบนี้เนี่ยช่วยด้วยเนี่ยเซฟแม่สายเนี่ยค่ะยับเนี่ยลักษณะก็คือเขาทนกับฝุ่นควันไอ้ที่ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะจะแย่กันหมดแล้วอะค่ะเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไฟป่าหมอกควันข้ามแดนเขาบอกว่านี่หนักที่สุดในรอบ10ปีแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยตอนนี้ไม่สามารถทนอยู่ได้อีกต่อไปถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ทำอะไรเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกทุกปีแล้วมันก็จะหนักยิ่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยชาวแม่สายขอให้ทางจังหวัดประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องไปจนถึงรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการนะคะเพราะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วคือระหว่างจังหวัดเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ว่าไอ้สภาพปัญหามันวงกว้างระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหลายคนก็บอกนายกรัฐมนตรีตอนนี้ถึงแม้จะรักษาการนะครับยกเสาหูถึงมินออนไลน์ให้หน่อยได้ไหมให้เขาควบคุมการเผาป่าในประเทศเขาหน่อยได้ไหมเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีภาพที่เราจะได้เห็นว่าเขาพยายามจะทำด้วยการฉีดน้ำเชียงใหม่เชียงรายผู้ว่าสั่งฉีดน้ำซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่เราย้ำกันว่ามันได้ทางใจแต่โดยสเกลพื้นที่แล้วมันไม่ได้นะคะเมื่อดูภาพจากอาจารย์เจตอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยเขาโพสต์นะคะเขาบอกว่าเวลาจัดกิจกรรมพ่นน้ำเนี่ยมันจะดูอลังการดูหลอกตาว่าน้ำที่พ่นออกมาเหมือนลดฝุ่นได้แล้วดูอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมคะมันจะช่วยได้หรือเปล่าเมื่อเทียบกับสเกลตามภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้ฝุ่นจำนวนมากอ่ะที่ปกคลุมอ่ะภาคเหนือแล้วก็ไอตัวท่อน้ำที่มีการฉีดพ่นมายังรอค่ะนี่นะครับมันก็จะเห็นได้ว่ามันน่าจะมันไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยครับเพราะน้ำเนี่ยมันพุ่งออกไปตรงน่ะภาพซูมขึ้นไปไอ้นั่นคือท่อน้ำครับตรงนั้นน่ะค่ะคุณผู้ชมตรงที่มันเล็กลงไปเนี่ยเล็กนิดเดียวนั่นน่ะครับกับดูภาพมุมสูงอ่ะพื้นที่ฝุ่นมันกว้างขนาดนี้ถามว่าฉีดพ่นน้ำจะช่วยอะไรได้ช่วยไม่ได้จริงๆอาจารย์เจก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะมันจะอาจจะให้ช่วยทางใจคนในพื้นที่แต่มันไม่ช่วยอะไรจริงๆเมื่อพูดกันด้วยเหตุและผลแถมอาจารย์เจตยังบอกด้วยว่ามีคนส่งข้อมูลให้อาจารย์เจตว่ามันมีการแข่งกันทำผลงานฉีดน้ำด้วยนะคะอ๋อเหรอเออในมันมีการแข่งกันทำผลงานฉีดน้ำมันก็เป็นอย่างเนี้ยเลยยังได้เห็นการฉีดน้ำแบบนี้ทั้งที่มันไม่น่าจะฉีดแล้วมีประโยชน์อะไรนี่ค่ะทำยอดแข่งกันระหว่างหน่วยงานว่าใครพ่นน้ำมากกว่ากันว่าแบบนี้ต้องทำฝนเทียมไงซึ่งตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตกทำฝนเทียมเขาขึ้นบินแล้วนะคะแต่ว่าการเอาสารเคมีไปหลอกแม่ให้มันอ้วนให้มันอุ้มน้ำแล้วลงออกมาเป็นฝนเนี่ยไม่ใช่จะสำเร็จทุกครั้งมันเป็นบิ๊กดีลกับธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าฝนเทียมจะทำเราได้ทุกครั้งอุตุบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกแต่น่าเสียใจมากฝนไปตกฝั่งนู้นฝั่งอีสานลงมาจนถึงตะวันออกไม่ได้ตกที่ภาคเหนือในสองวันนี้อำเภอแม่สายเช้านี้633ค่า AQIนะค่าที่ดีไม่เกิน100ที่ไม่กระทบต่อสุขภาพเนี่ยจะต้องไม่เกิน100ค่ะแต่นี่633สูงสุดในประเทศไทยณขณะนี้